หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊เด็กยุค90เนี่ยมันต้องเกิดปีไหนแล้วเราใช่เด็กยุค90จริงไหมวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะยุค90คือช่วงปีคริสตศักราช1990ถึง1999หรือช่วงปีพุทธศักราช2533ถึง2542เป็นยุคที่มีเสน่ห์และโดดเด่นคาบเกี่ยวระหว่างยุคอนาล็อกและยุคดิจิทัลแถมช่วงนั้นก็เป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยบูมมากมีทั้งความเจริญและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาเพียบส่งผลให้มีความหลากหลายความสร้างสรรค์ในหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงหนังวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ส่วนเกิดปีไหนถึงจะเป็นเด็กยุค90นั้นคือจริงๆแล้วต้องเป็นกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นในยุคนั้นไม่ใช่เพิ่งเกิดในช่วงปีนั้นง่ายๆก็คือวัยรุ่นยุค90คือคนที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปในช่วงปี1990ถึง1999หรือต้องเกิดตั้งแต่ปี1978แล้วนั่นเองส่วนคนที่เกิดปี1990ก็จะกลายเป็นเด็กยุค2000ค่ะทั้งนี้นี่ก็เป็นวิธีการนับตามหลักการเท่านั้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเสน่ห์ของความเป็น90มันก็ได้เผยแพร่และมีมาจนถึงปัจจุบันแต่หากใครอยากย้อนเวลากลับไปในอดีตและดื่มด่ำกับยุค90อีกครั้งก็บอกเลยว่าห้ามพลาดงานนี้ Feed Retro มีครบทั้ง Music, Talk, Food, Book และ Walking Trip แล้วมาเจอกันนะคะส่วนมาจ้าบและซาบซึ้งใจไปพร้อมกันกับปรากฏการณ์ครั้งแรกแห่งความสุขยุค90กับ5มิติความสนุกท่ามกลางลมหนาวยุค90เมื่อไม่นานมานี้มีครบทั้ง Music, Talk, Food, Night Book Fest และ Walking Tripบอกเลยว่าไม่มาไม่ได้แล้วส่วนการเดินทางก็มาง่ายไม่ว่าจะมาด้วย MRT ETS รถโดยสารสาธารณะทางเรือและรถยนต์ส่วนตัวแค่ปักหมุดมาที่มิวเซียมสยามเลย